ทางการมาเลเซียนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาถึงเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้โดยเป็นการเปิดเผยมาจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียนายนราชิตอิบราฮิมซึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัย8คนได้นะครับในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐกะลันตันทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจของมาเลเซียเชื่อว่าผู้ต้องสงสัย4คนในจำนวนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับเป็นชาวอุยกูที่ลักลอบเข้าเมืองและไม่มีเอกสารแสดงตัวตนที่แท้จริงโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเหตุโจมตีแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาอาจจะมีบทบาทและให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของมือระเบิดก่อนการโจมตีจะเริ่มขึ้นโดยตำรวจมาเลเซียระบุว่าทางการไทยต้องการตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง4ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนตำรวจไทยจำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการระเบิดครับซึ่งทางการมาเลเซียก็ได้ประสานเรื่องนี้กับทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสำนักข่าว AP อ้างคำกล่าวของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยให้สัมภาษณ์ในกรุงเทพว่ายังไม่ได้รับการยืนยันใดๆจากมาเลเซียว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดขณะที่ทางการไทยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดได้แล้ว2คนแต่เชื่อว่าคนลงมือตัวจริงและผู้บงการหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทั้งนี้สื่อต่างชาติรายงานว่าตำรวจไทยสงสัยว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดน่าจะมาจากขบวนการลักลอบพาชาวอุยกูออกจากมณฑลซินเจียงของจีนขณะที่หลายฝ่ายยังสงสัยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนหรืออิสลามหัวรุนแรงที่โกรธแค้นจากการที่ทางการไทยส่งตัวชาวอุยกูกลับไปจีนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา